แฟนๆอาจจะแบบเชียร์อาจจะจิ้นกันแมทดอกนี่ตัวดีเลยค่ะชอบชงเหมือนเคมีเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงอยู่เดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเปอร์เป็นคนที่แบบสนิทด้วยที่สุดในนั้นมันจะมีช่วงที่หนูเจ็บขาค่ะเปอร์จะช่วยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจกันละกันไปค่ะแบบก็รู้ว่าแบบแฟนๆอาจจะแบบเชียร์อาจจะจิ้นกันสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกับคอปเปอร์ค่ะเป็นเพื่อนสนิทที่แบบเหมือนแบบรู้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าให้ฟังปรึกษากันทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็แมทดอกนี่ตัวดีเลยค่ะชอบชงใช่แต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันค่ะใช่เหมือนเคมีเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยด้วยกันรู้เรื่องเหมือนกันมาค่ะก็เลยอยู่ด้วยกันได้ค่ะใช่ค่ะใช่หนูก็จะเหมือนช่วงอยู่เดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเปอร์เป็นคนที่แบบสนิทด้วยที่สุดในนั้นก็จะบอกเขาปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครียดก็บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปรึกษาทุกเรื่องค่ะให้กำลังใจกันละกันไปค่ะเขาบอกว่าฮ่าฮ่ามันก็หัวเราะอ่ะพี่แต่ว่าก็คุยกับมันก็คลายเครียดได้ค่ะก็เลยคุยกับเพื่อนนี่แหละน่าจะเป็นการเหมือนแบบช่วยเหลือกันอะไรมั้งค่ะใช่คือมันจะมีช่วงที่หนูเจ็บขาค่ะเปอร์จะช่วยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยจะต้องช่วยหนูประคองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะพี่คนอื่นก็ช่วยด้วยแต่ว่าเหมือนกับว่าเปอร์สนิทที่สุดมันก็เลยมาช่วยเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ